บางครั้งหมิงแยกแยะได้นะว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแต่เหมือนช่วงเวลาที่หมิงเขาไปติดอยู่กับวงจรเหล่านั้นอะไรเงี้ยหมิงมีภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้บางครั้งแต่คิดเนี่ยหมิงจำไม่ได้เลยว่าหมิงไปนอนกับใครบ้างร้อยแปดคำถามหัวใจหมิงแต่งงานมา12ปีแล้วมีลูกชายน่ารักมาก1คนมีสามีที่ดีมากด้วยถึงมันจะเป็นการแต่งงานแบบที่ผู้ใหญ่จัดหาให้แต่ว่าเขาก็เป็นคนดีเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีมากแต่ว่าคนที่มีปัญหาก็คือตัวหนูเองทำไมคะหนูมีภาวะทางจิตซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการบำบัดรักษาอยู่และกินยามา8ปีแล้วช่วงชีวิตในวัยเด็กเนี่ยหนูเป็นเด็กที่บ้านแตกพ่อแม่แยกทางกันแล้วหนูก็ไปอยู่กับญาติไปอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงคนโตด้วยกันแล้ว1ครั้งแล้วก็ตอนโตก็โดนอีก1ครั้งกับผู้ชายทีนี้คุณหมอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในตอนที่เป็นเด็กเนี่ยมันมี2แบบก็คือคนที่โดนแล้วกลัวหวาดกลัวหวาดผวาไปเลยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยกับคนที่แบบว่าพอโดนแล้วท่านจะกระโจนเข้าใส่ทีนี้หมิงเนี่ยเป็นข้อหลังค่ะค่ะทีนี้เนี่ยบางครั้งหมิงแยกแยะได้นะว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแต่เหมือนช่วงเวลาที่หมิงเขาไปติดอยู่กับวงจรเหล่านั้นอะไรเงี้ยหมิงมีภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้บางครั้งแต่คิดเนี่ยหมิงจำไม่ได้เลยว่าหมิงไปนอนกับใครบ้างบางทีหมิงจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำที่พีคไปกว่านั้นก็คือที่หมิงรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ปกติแล้วนะแล้วก็มันมีโอกาสผิดพลาดตั้งครรภ์ได้ก็คือปกติก็จะใช้ถุงยางใช่ไหมแต่ทีนี้นี่มันมีกรณีถุงยางหลุดเข้าไปแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วหมิงเครียดมากหมิงกลัวท้องก็คือเป็นพฤติกรรมต้นของหมิงเนาะแล้วหมิงก็จะชอบแบบร่วมรักแบบซาดิสความรุนแรงอะไรเงี้ยจะติดมากเพราะว่าตอนที่หมิงถูกกระทำในวัยเด็กเนี่ยหมิงโดนเล่นแบบซาดิสมาก่อนซึ่งในขณะนี้ก็ยังปรึกษาคุณหมอดูแลรักษาตัวเองอยู่ถูกไหมคะปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็กินยาค่ะแล้วก็มีช่วงที่ดูแลตัวเองได้ดีมากทำงานอะไรปกติมีแล้วอีกช่วงที่แบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรสามีรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราไหมคะเขารับรู้มาโดยตลอดเขาเจ็บปวดมากแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงเราจึงตัดสินใจแยกบ้านกันมาเพื่อที่ให้ลูกเนี่ยแบบว่าได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะอยู่กับมิงนี่อาจจะไม่ปลอดภัยไงเพราะมิงสูบเสพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าแบบเซ็ตเทกินเหล้าดื่มอะไรเงี้ยมันเป็นภาพเรารู้ว่าไม่ดีแล้วหยุดไม่ได้เหรอคะปัญหาที่เกิดทางด้านจิตใจที่บอกว่าเป็นเรื่องจิตเวชนะคะเป็นเรื่องของการมีพฤติกรรมทางเพศเนาะกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่เกี่ยวนะคะกับการแบบกินเหล้าเมายาไปเที่ยวอะไรต่างๆมันเป็นคนละเรื่องกันปะคะเหมือนแบบว่ามันอยู่คนเดียวค่ะเวลามันมีอาการว้าเหวมันดื่มเพื่อที่จะให้กล่อมตัวเองนั่นไงนั่นไงป่าเหล่าพี่แค่กำลังบอกว่าหนูต้องแยกให้ออกก่อนเนอะว่าอันไหนเป็นอาการที่เกิดจากโรคค่ะถ้าเป็นอาการที่เกิดจากโรคก็หาหมอรักษาแต่อาการที่เกิดจากความอ่อนแอของตัวเองก็ต้องรักษาด้วยจิตใจของตัวเองอะค่ะไม่งั้นมันเอาไปปนกันคือเราจะรู้สึกว่าเพราะฉันป่วยไงเพราะฉันป่วยไงฉันเลยต้องเป็นอย่างนี้การป่วยเลยมันจะกลายเป็นข้ออ้างในการที่เราทำอะไรก็ได้เพราะว่าฉันป่วยซึ่งพี่ไม่รู้จริงๆแล้วอะหนูน่าจะรู้ดีกับพวกพี่ด้วยเพราะหนูอยู่5ปีที่ผ่านมานี่คือรักษามาตลอดเลยเหรอคะรักษามาตลอดลองเปลี่ยนหมอดูบ้างไหมถ้าเกิดหมอเดียวแล้วรักษา5ปียังไม่หาย เราคงจะต้องเปลี่ยนหมอด้วยปะเปลี่ยนมา3รอบแล้วค่ะหมอทุกคนก็คือรักษาไม่ได้หมดเลยมันถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือหนักกว่านี้แต่ว่ามันก็ยังมีภาวะที่ช่วงที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ที่แบบว่าจู่ๆคิดปิ้งขึ้นมาฉันจะออกไปข้างนอกบ้านแล้วนะฉันจะไปหาเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นอาจจะเป็นส่วนนึงแต่ไอ้สูบกับเสพอะพี่ว่าเราก็ต้องมันยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดสติมากขึ้นนะค่ะคือจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นนะคะพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้สติอย่างสูงมากในการควบคุมหรือแม้แต่นะจ๊ะลองเอาใจไปผูกกับคนที่เรารักที่สุดหนูมีลูกชายที่น่ารักมากหนูอยากให้เขาเรียกแม่ได้อย่างภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกภาคภูมิใจอะค่ะต่อให้มันจะทุกข์ทรมานใจข้างในขนาดไหนก็ตามทีพี่ว่าสมองของเราสั่งการได้นะใช้ยาหมายถึงว่ายาที่ทางจิตแพทย์ให้เราอันนั้นก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งลองเข้าหาจิตบำบัดลองใช้สมาธิลองเข้าวัดหรืออะไรก็ตามทีที่สามารถดึงจิตได้และสามีก็ดันรับรู้สิ่งที่หนูเป็นหนูไม่อยากต่อสู้ให้หนูเป็นภรรยาที่ดีและแม่ที่ดีหรอคะที่เขาอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะเขาสงสารลูกแล้วหนูขอบคุณเขามากเลยนะเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กของหนูเนี่ยมันร้าวรานมากแต่เขาได้มอบชีวิตวัยเด็กที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับลูกชายของเขาและหนูควรด้วยจ้ะหนูก็ควรเพราะหนูเป็นแ
หนูจะปล่อยให้สามีเป็นพ่อแล้วก็มอบชีวิตวัยเด็กให้ลูกคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแม่กับพ่อต้องตั้งใจทำด้วยกันใช่เพราะที่สุดแล้วความน่ารักของลูกคือหนูส่วนหนึ่งนะเพราะหนูคือแม่พี่แค่อยากให้หนูเอาหัวใจมายึดกับอะไรบางอย่างที่ทำให้หนูอยู่ในทางที่ดีที่สุดนะคะนะเอาใจช่วยกำลังใจให้ค่ะค่ะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ108คำถามหัวใจ